You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems.สวัสดีครับผมหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ The Money Coach กลับมาอีกครั้งนะครับคราวนี้เราเจอกันที่ The Standard Podcast กับซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Money Case ซีรีส์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากประสบการณ์การเป็นโค้ชการเงินของผมนะฮะนำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปออกแบบชีวิตวางแผนทางการเงินเพื่อไปสู่เป้าหมายในรูปแบบที่คุณต้องการได้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ25อยากจะมีทรัพย์สินกับเขาบ้างเธอก็เปิดบัตรเครดิตทั้งหมด4ใบครับไปรูดเอาบัตรเครดิตรูดซื้อทองสุดท้ายเธอก็เริ่มติดปัญหาว่าไม่มีเงินส่งเธอก็เอาทองทั้งหมดไปจำนำครับแล้วก็เอาเงินมาใช้คืนหนี้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มกู้เงินไปผ่อนใครที่วงจรการเงินมาถึงตรงนี้นะจำคำนี้ไว้เลยกู้มาผ่อนเนี่ยทีเด็ดนึกภาพเหตุการณ์นั้นก็จะเป็นชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยากันเห็นอกเห็นใจหนุ่มน้อยผู้นี้นะครับไม่น่าเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือฝั่งที่เป็นสามีภรรยาทำเรื่องกู้ให้แล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้บ้านก็มาผ่อนที่พี่สุดมากเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยเคยถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลที่หนึ่ง40 ล้านโอ้โหสมองเราแบบเนาะออโต้ไพลอตเลยอะทำงานแบบคนคิดไปเองอะนะไปปรามาสเขาเลยอะนั่นไงเห็นนะถูกหวยแล้วก็ใช้หมดสุดท้ายก็ต้องมาทำงานแบบนี้เราก็เลยคุยกับเขานะครับก็ถามบอกว่าอ้าว40 ล้านเนี่ยเงินต้องเยอะทำไมใช้หมดก็ถามเขาตรงๆเขาก็บอกว่าใครบอกอาจารย์เหรอครับว่าผมใช้หมดผมจะไลน์มาเพื่อขอบคุณอาจารย์ครับว่าตอนนี้ผมเก็บเงินได้1 ล้านแล้วครับเก็บเงิน1 ล้านเนี่ยก็มีหลายคนเก็บได้อะเนาะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรปัจจุบันผมอายุ32 ปีครับแล้วก็จะตั้งใจเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนใหญ่แล้วก็จะกลับบ้านครับเนี่ยข้อความเขาเรียบง่ายธรรมดามากมันมาตื่นเต้นตอนที่เป็นข้อความทิ้งท้ายต้องขอบคุณอาจารย์มากครับจากรอจุดปอจุดพอจุดแล้วก็ขวัญชัยจะรวยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่สุดท้ายขอว่าฉันขอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ปวดหัวเรื่องเงินตลอดชีวิตน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีไหมติดลบปุ๊บเราคิดเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปหารายได้เพิ่มมีไหมไม่มียืมดีกว่าเร็วดีเนื้อไหมฮะอาการติดหนี้เนี่ยผมจะพูดหลายครั้งนะว่ามันจะเหมือนกับเสพติดยาแก้ปวดเรานอนดึกเรานอนน้อยเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะนั่นแหละคือต้นเหตุแต่เวลาเราแก้ปวดหัวเราจะรู้สึกว่าหยิบพารามันง่ายกว่าหยิบพาราเซตามอลปุ๊บเราหายปวดหัวเราไม่แก้ที่พฤติกรรมแล้วเดี๋ยวเราก็ปวดหัวอีกเป็นหนี้เหมือนกันนะเราขาดเงินเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุพยายามจัดตัดหนี้พยายามหารายได้เพิ่มมาลบออกไม่ใช่เราหยิบยาแก้ปวดก็คือยืมคนอื่นคนที่ลงทุนแล้วนึกถึงความเสี่ยงไว้รอดทุกคนแต่ถ้าคนที่ลงทุนแล้วนึกถึงแต่ว่าจะได้อะไรจะได้เท่าไหร่ได้มากแค่ไหนมักไม่ค่อยรอดฮะพี่เขาบอกกับผมว่ามันน่าจะพอแล้วอาจารย์จนมาถึงจะตลอดชีวิตแล้วเนี่ยมันต้องหยุดได้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยอีกแป๊บเดียวก็ตายแล้วพี่ก็อยากมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันติดตามฟัง The Money Case by The Money Coach ได้ทุกวันจันทร์นะครับจะได้เริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยข้อคิดและทัศนคติดีๆเกี่ยวกับเงินที่นี่ The Standard Podcast ครับและติดตามกันได้ด้วยเช่นกันที่แฟนเพจ The Money Coach บน Facebook หรือทางเว็บไซต์ moneycoach.co.th ด้วยนะครับBinge listen to all our shows and episodes at thestandard.co/podcast. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.